เป็นประเด็นปัญหากันมานานสำหรับนักช็อปออนไลน์ที่ได้ของไม่ตรงปกล่าสุดนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ความเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้บริโภคสามารถขอเปิดดูสินค้าได้ก่อนการชำระค่าสินค้าสำหรับการซื้อขายออนไลน์จ่ายเงินปลายทางนั้นล่าสุดประธานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้มีการลงนามประกาศในคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2567แล้วเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดประกาศสคบ.ดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3ตุลาคม2567เป็นต้นไปซึ่งการมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเพื่อผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวที่เหมาะสมนางสาวจิรพรกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหานักช้อปออนไลน์ได้โดยการใช้มาตรการส่งดีให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บเงินปลายทางจากผู้บริโภคต้องระบุรายละเอียดในหลักฐานการรับเงินเช่นชื่อสกุลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้าหมายเลขติดตามพัสดุข้อมูลพัสดุจำนวนเงินที่เรียกเก็บปลายทางรวมถึงให้สิทธิผู้บริโภคปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือมีสิทธิได้รับค่าสินค้าคืนโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจถึงเงินไว้ก่อนเป็นเวลา5วันก่อนนำส่งคืนให้กับผู้ส่งสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอคืนเงินนอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนการชำระเงินได้โดยบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐานหากสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและช่วยแก้ปัญหาการถูกหลอกการขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย